สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาเหรียญทองทวงหนี้สปสช.โวยใช้เงินไปเยอะตั้งโรงพยาบาลสนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมาเหรียญทองโพสต์ทวงหนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ชี้ใช้เงินไปเยอะมากกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อวันที่21พฤษภาคมพลตำรวจตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเขียนข้อความทาง Facebook จี้ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โปรดชำระหนี้ค้างจ่ายจำนวน 13.2 ล้านบาทเศษให้แก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโดยมีรายละเอียดดังนี้เรียนเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ความว่าเนื่องจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้ใช้เงินจำนวนมากในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามระดับ3และยังมีผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามที่ต้องรับผิดชอบต่อวันมากกว่า700รายดังนั้นโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจึงมีค่าใช้จ่ายต่อวันสูงมากจึงจำเป็นต้องมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจึงขอความกรุณาจากสปสช.ได้โปรดชำระหนี้ค้างจ่ายจำนวน 13.2 ล้านบาทเศษให้แก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจากกรณีที่สปสช.ยกเลิกสัญญาคลินิกซึ่งเป็นคู่สัญญาของสปสช.จากเหตุประพฤติทุจริตเมื่อกลางปีพุทธศักราช2563ซึ่งทำให้มีผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจำนวนมากจากการที่สปสช.ยกเลิกสัญญามาใช้บริการโดยตรงกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโดยสปสช.ประกาศต่อสาธารณะว่าให้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาสามารถมาใช้บริการโดยตรงกับโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นคู่สัญญากับสปสช.ได้ซึ่งหมายรวมถึงโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วยทั้งนี้สปสช.ซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยกลางในการหักค่ารักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลต่างๆซึ่งหมายรวมถึงโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วยหรือที่เรียกว่า clearing house ตามที่ตกลงไว้กับทุกโรงพยาบาลดังนั้นสปสช.จึงปฏิเสธหน้าที่ clearing house ไม่ได้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจึงขอความกรุณาจากสปสช.ได้โปรดชำระหนี้ค้างจ่ายจำนวน 13.2 ล้านบาทเศษให้แก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโดยด่วนที่สุดจึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการพลตรีเหรียญทองแน่นหนา21พฤษภาคม64เวลา 7:48 น.ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ